จค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยก็เป็นครั้งที่2ของทางไทยซีรีส์ซีซั่น2เพราะรอบก่อนเรามีวงส่งเปิดก่อนแล้วตอนนี้เป็นวงส่งปิดกล้องค่ะก็ตื่นเต้นคิดว่าน้องๆทุกคนก็ตื่นเต้นด้วยเหมือนกันค่ะโอ้ดีใจมากครับผมแล้วก็ทุกคนน่ารักมากเพราะว่าก็ถือว่าเช้าอยู่เนื้อเป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็แฟนๆมาแบบโหสนับสนุนพวกเราทุกคนเยอะมากๆเลยครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับครับก็ดีใจครับเพราะว่าอย่างพี่แฟนคลับบางคนก็มากันตั้งแต่ตีห้าหกโมงแล้วอย่างนี้ก็คือเช้ากว่าพวกผมอีกก็ดีใจครับที่มาเยอะขนาดนี้ก็เพิ่มความมงคลนะครับให้กับซีรีส์นะเมย์เนาะจะได้ปังๆมากขึ้นเสร็จแล้วครับค่ะก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างแล้วค่ะก็เหลือการตัดต่อแล้วค่ะตอนนี้เหลือโพสต์อย่างเดียวแล้วค่ะค่ะตื่นเต้นไหมครับก็จริงๆเราก็ได้เห็นการตัดต่อไปหลาย EP แล้วเราก็เรียกว่าตื่นเต้นเราก็ดีใจคาดหวังด้วยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำมาดีแล้วอะไรเงี้ยถ้าอยากรู้ว่ากระแสตอบรับทุกคนหลังจากออนแอร์ไปแล้วจะชอบไหมเนี่ยค่ะแฟนจะได้เห็นอะไรบ้างจะได้เห็นการเติบโตและการพัฒนาค่ะก็7ปีที่รักกันระยะเวลาไม่สั้นไม่ยาวแต่ทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงค่ะใช่ค่ะจากวันนักศึกษาตอนนี้ก็เป็นการทำงานแล้วค่ะตอนตัดต่อแล้วพี่เมย์ได้ให้น้องๆนักแสดงได้ดูหรือยังยังค่ะน้องๆยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยค่ะใช่พี่ครบก็ยังไม่เห็นค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงคะตรงตามใจที่เราคาดหวังค่อนข้างตรงค่ะกับสิ่งที่เราแบบอยากจะนำเสนอค่ะก็ตอนนี้ก็ยังมีการแบบพูดคุยแล้วก็อยากจะทำให้ดียิ่งกว่าที่เราแบบทำออกมาค่ะมันมีความพิเศษอะไรเพิ่มเติมจากที่เกิดมาก่อนหน้านี้ไหมก็จริงๆแล้วมันจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างจากการที่ใช้ชีวิตคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ติดตามค่ะว่าการใช้ชีวิตคู่กันของพวกเขา7ปีหลังจากนั้นเป็นยังไงค่ะคาดหวังยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้ถ้าถามไม่คาดหวังยังไงก็คาดหวังค่ะแต่ก็กดดันค่ะต้องบอกว่ากดดันมากๆเลยแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะอย่างนักแสดงหลายๆท่านเป็นไงบ้างคะข้างหลังก็ได้คาดหวังไหมคะกับเรื่องนี้ก็คือยินคาดหวังไหมครับผมคาดหวังครับก็อย่างที่พี่เมย์พูดไปว่าพวกเรานักแสดงทุกคนก็กดดันครับเพราะว่าซีซั่นหนึ่งพี่มิวพี่กัฟทำไว้ดีนะครับกระแสก็ดีมากก็ซีซั่นสองพวกเราก็พยายามเต็มที่อย่างที่สุดแล้วครับหวังว่าแฟนคลับทุกคนจะชอบนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับเราครับก็ดีใจครับที่ได้โอ้โหใกล้ไปครับดีใจครับที่ได้มาเล่นทันไทยซีซั่นสองนี้ครับไม่ได้แกล้งใช่ไหมครับไม่ได้แกล้งก็อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้กันเยอะครับแล้วก็ทุกคนทีมงานพี่ก๊อฟพี่เมย์แล้วก็นักแสดงทุกคนครับก็ตั้งใจกันทำงานมากๆครับอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับยังไงก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคขอบคุณครับครับช่วยถือไว้ช่วยถือไว้โอเคก็รู้สึกว่าโพสิชั่นยากจังรู้สึกว่าโบรู้สึกว่าโบทำดีที่สุดแล้วโบเชื่อว่าเพื่อนๆทำดีที่สุดเหมือนกันโบค่อนข้างไม่จะพูดไม่สนใจก็ไม่ได้นะแต่ว่าแบบผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนโบก็ยอมรับมันได้เพราะโบรู้สึกว่าโบทำดีที่สุดแล้วและเพื่อนๆโบทุกคนทีมงานพี่เมย์พี่เก้นิวกราฟก็รู้สึกว่าเขาทำดีที่สุดแล้วครับจากที่เราเห็นก็รู้สึกว่าออกมาเป็นไงโบก็ดีใจหมดเลยครับใช่ครับของผมก็เรายืนยิ้มมันโบ๊ทฮะเดี๋ยวเขาไม่เห็นครับมันโบ๊ทครับมันโบ๊ทครับก็คิดว่าเราก็ทำกันเต็มที่มากที่สุดแล้วครับแล้วคิดว่าผลงานที่เราตั้งใจที่จะนำเสนอให้ทุกคนเนี่ยมันจะออกมาดีแน่นอนครับก็รอชมได้บอกพี่เมย์เหรอครับก็ขอบคุณทั้งพี่ก๊อฟพี่เมย์และพี่เก้ทุกๆคนครับทีมงานทุกๆคนเลยครับพี่ๆในกองแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้ครับก็ตั้งใจมากๆเลยครับแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของพี่มิวพี่กัปด้วยแล้วก็เห็นความสามารถของน้องๆที่เป็นนักแสดงใหม่ด้วยครับก็เชื่อว่าผลงานออกมาดีแน่นอนครับพัฒนาการของตัวเองนะคะจะดีผ่านไปชมเข้มเหมือนเดิมค่อนข้างเข้มข้นคลักเลยครับผมใช่ฮะ
ก็เราก็ได้รับบทแบบว่าชงให้หลายๆคู่ด้วยใช่ครับผมแล้วยังชงต่อไปทั้งในต่อนอกต่อเนาะใช่แล้วครับผมเป็นกัปตันเรือที่แท้ทูคู่เรายังไงคะถ่ายกันเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ครับโล่งใจขึ้นเยอะเลยครับใช่ก็มันก็มีความกดดันมาระหว่างถ่ายหรือว่าตอนกำลังถ่ายบ้างแต่เราก็ทำดีที่สุดทั้งคู่ครับก็อยากให้ผลมันออกมาดีแต่ก็ไม่ว่าผลจะเป็นไงก็ยอมรับมันเหมือนกันครับกระแสของเราก็มาแรงเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างคะใช่กระแสตอบรับของแฟนรู้สึกขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่คอยติดตามหรือว่าคอยให้กำลังใจก็อยากให้คอยติดตามในซีรีส์ว่าในเรื่องของเราสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงจะไปเกี่ยวกับทานไทยหรือเกี่ยวกับคู่อื่นยังไงก็อยากให้ช่วยกันติดตามด้วยครับครับใช่ครับผมชื่อเมย์กับพี่ก๊อฟต่อค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดคนที่ดูซีซั่นแรกไม่ทันดูซีซั่นแรกมาดูซีซั่นสองจะงงไหมคะก็จะไม่งงนะคะถ้าส่วนตัวรู้สึกว่าน่าจะไม่งงก็มองว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกซีซั่นหนึ่งแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่โตแล้วโตขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะเก็บกิมมิกเล็กๆน้อยๆของซีรีส์เอาให้ครบถ้วนดูซีซั่นหนึ่งด้วยดีกว่าค่ะก็คือไปดูซีซั่นหนึ่งก่อนแล้วก็ใช่ใช่ค่ะดูไม่ยากแน่นอนใช่ค่ะจริงไม่ยากแน่นอนค่ะคนที่เมย์กับพี่ก๊อฟฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าหนึ่งเหตุผลที่ไม่ควรพลาดซีซั่นสองก็จริงๆแล้วถ้าใครได้ดูซีซั่นหนึ่งก็จะรู้ความน่ารักของมิงเป็นยังไงนะครับแล้วก็จริงๆเมย์แอบส่งให้ดูบ้างนิดๆหน่อยๆนะก็โหยจิ้นมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟินมากเลยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยตั้งตารอละที่จะดูเรื่องนี้ในภาคสองฝากด้วยนะครับก็สุดท้ายแล้วต่อก็จริงๆเราประกาศไปแล้วนะคะน่าจะเห็นกันแล้วก็เราจะออนกันวันแรกออนแอร์ตอนแรกคือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนค่ะเวลา 4:45 ช่องวัน31ค่ะและออนและย้อนหลังที่ช่องไลน์ทีวีค่ะค่ะพี่มิวพี่กับก้อนนิดนึงค่ะเป็นแฟนรอเต็มเลยค่ะก็อย่างที่ทุกคนบอกไปครับคือทุกคนทำที่มากๆเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกคนสนุกแน่นอนครับครับก็ฝากทานไทยซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะครับผมก็ทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองรับชมดูครับว่ามันจะเผ็ดจะแซ่บขนาดไหนครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเซตต่อไปเป็นพี่มิวพี่กั๊บคู่กันนะครับตอนนี้ข้าวอันอย่างนี้กินหมดได้ตอนนี้ทุกคนก็มีนะคะก็มีนะก็มีนะคะอาจจะซิ่งได้ไหมครับ